ใบเมเปิ้ลลุ่งแล้วนี่คงได้เทศกาลการไปอินเทอร์นอลออดิตแล้วนี่ตายแล้ววันนี้เราจะต้องออดิตในแผนก IT เราจะสามารถออดิตแผนก Information Technology นะคะหรือแผนกที่หลายๆคนเรียกว่า IT หรือแผนกคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะได้ครบจบใน20คำถามหรือไม่นะจ๊ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับดิบอีกเช่นเคยนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการไอโซฟิงฟิงนะคะเพื่อนๆรู้ไหมว่าเนี่ยดิบไปดูหลักฐานไปดูข้อมูลมานะคะว่าคนที่เซิร์ชหรือว่าหาข้อมูลในเรื่องของการ internal audit เนี่ยแผนกที่ถูกหามากที่สุดในจักรวาล Marvel เนี่ยคือแผนกอะไรทราบไหมคะติ๊กต๊อกจริงๆอ่ะดิฟคิดว่าเอ้ยเราน่าจะเป็นแบบแผนกแบบผลิตหรือว่า QA หรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคุณภาพจริงๆนะคะแต่คุณพระคุณเจ้าไม่น่าเชื่อแผนกที่โดนเซิร์ชหามากที่สุดนะคะจากการเก็บอัลกอริทึมของ YouTube นะคะมันคือแผนก IT ค่ะคิดว่าเอ๊ะแผนก IT เนี่ยทำไมถึงโดนเซิร์ชหาข้อมูลเรื่องของ internal audit มากที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะความกึ๋ๆอ่ะคือแบบเอ๊ะตกลงแผนกนี้มันต้องตรวจไม่ตรวจหน้าบางคนบอกว่าแผนก IT ต้องตรวจบางคนก็บอกว่าแผนก IT ไม่ต้องตรวจนะคะนี่อธิบายอย่างนี้เวลาที่เราทำ internal audit นะคะในส่วนของระบบอะไรก็ตามเนี่ยอยากให้เน้นตรวจในแผนกที่เกี่ยวข้องกับระบบนั้นเช่นการตรวจ quality นะคะในเรื่องของ ISO 9001เขาก็จะบอกว่าไม่ตรวจบัญชีไม่รู้จะตรวจอะไรนะคะเพราะว่าบัญชีเนี่ยเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณภาพของงานนะคะเขาก็มีหน้าที่ในการจ่ายเงินรับเงินอะไรไปก็ว่ากันไปเหมือนกันและแผนก IT เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับคุณภาพไหมนะคะอย่าลืมว่าข้อกำหนด ISO 9001มีข้อหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของ infrastructure นะคะหรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆหรือพวกทรัพยากรต่างๆซึ่งแผนก IT นะคะเขาก็ดูแลในส่วนของตัวโครงสร้างพื้นฐานตัวนี้ด้วยนะคะดังนั้นมาออดิต IT กันเถอะค่ะวันนี้นะคะดิฟก็จะมาเข้าสู่20คำถามถามไร้ดีนะคะในส่วนของฝ่าย Information Technology หรือฝ่ายคอมพิวเตอร์กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะถามฝ่าย IT ในข้อกำหนดเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะคะมาข้อแรกค่ะดิฟจะเปิดหัวที่ 4.4 ค่ะ 4.4 คือการให้ของ IT นะคะช่วยอธิบายในส่วนของการทำงานกระบวนการในส่วนของฝ่าย IT เองซึ่งก็หนีไม่พ้นการดูแลรักษาบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆคุณมี input output อย่างไรนะคะแล้วก็มีในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานคนที่เกี่ยวข้องหรือว่า procedure work instruction หรือว่าตัว target อย่างไรบ้างนะคะถ้าองค์กรเพื่อนๆทำในรูปแบบของแผนภูมิเต่าสามารถขอดูแผนภูมิเต่าได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้ทำอาจจะเอาโฟลหรือเอาเอกสารอะไรก็ตามที่อธิบายพวกนี้มาได้นะคะอันนี้เป็นตัวแรกที่จะเปิดในส่วนของ IT ค่ะข้อที่2ค่ะดิฟจะถามว่าเนี่ยเธออยู่แผนก IT เนี่ยเธอทราบนโยบายคุณภาพขององค์กรไหมนะคะติดที่ไหนสื่อสารที่ไหนนะคะบางทีเนี่ย IT อาจจะเป็นหน่วยงานที่ทำสกรีนเซิร์ฟเวอร์ของระบบคอมพิวเตอร์นะคะที่เป็นแบบพวกนโยบายคุณภาพก็ได้ทำไปนี่รู้ไหมว่าอยู่ตรงไหนนะคะพาไปดูหน่อยหรือเปิดให้ดูหน่อยนะคะลิงก์ต่อในข้อนี้เลยนะคะก็คือข้อ3ที่จะถามก็คือในเมื่อรู้นโยบายคุณภาพแล้วรู้ไหมว่าในแผนก IT เองเนี่ยคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายคุณภาพอย่างไรต้องช่วยทำอะไรนะคะงานถึงจะมีคุณภาพนะคะต้องมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างซึ่งก็หนีไม่พ้นการดูแลรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆในองค์กรนะคะแล้วก็ใช้เช็คความตระหนักของพนักงาน IT ตามข้อ 7.3 ค่ะว่าเขามีความตระหนักในเรื่องของระบบคุณภาพอย่างไรบ้างนะคะต่อมาค่ะข้อ4นะคะที่จะถามก็คือจากผังโครงสร้างองค์กรนะคะหรือว่า organization chart เนี่ยนะคะเราได้มีการแตกย่อยในส่วนของ IT อย่างไร IT มีพนักงานกี่คน IT มีตำแหน่งอะไรบ้างจากการแตกย่อยตรงนั้นนะคะได้มีการกำหนดในส่วนของ job description หรือใบพรรณนาลักษณะงานไว้แล้วหรือยังนะคะขอดูใบพรรณนาลักษณะงานหน่อยแล้วก็ดูซิว่ามันสอดคล้องตามความเป็นจริงไหมนะคะและสอดคล้องตามความเป็นจริงไหมนะคะแล้วก็ตัวของ
จ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแผนกนั้นเนี่ยเขาทราบไหมว่า job description เนี่ยเขียนให้เขาทำอะไรไม่ใช่ร้อยวันพันปีไม่เคยเห็น job description เลยจ้าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นจ้าอันนี้ไม่เอานะคะก็ถามได้ว่าเคยเห็นไหมเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ปัจจุบันได้ทำตามนั้นไหมต่อมาค่ะข้อ5ค่ะข้อ5ถามในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงและโอกาสในระดับกระบวนการIT ชูดหรือว่าขึ้นต้นมาอย่างไรว่าเขามีกระบวนการอะไรบ้างและแต่ละกระบวนการเนี่ยมีโอกาสเกิดความเสี่ยงอะไรบ้างไหมอธิบายมาก่อนแล้วขอดูเอกสารเอกสารที่เอามาให้ดูเนี่ยมันทำยังไงเนี่ยอธิบายขั้นตอนหน่อยสิและสุดท้ายแล้วเนี่ยแผนก IT เนี่ยมีความเสี่ยงอะไรที่เรากำหนดว่ามันเป็นความเสี่ยงสูงบ้างนะคะความเสี่ยงสูงต้องดำเนินการอย่างไรนะคะมีแอคชั่นแผนมีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและได้ดำเนินการตามแอคชั่นแผนที่วางไว้แล้วหรือยังนะจ๊ะอันนี้ดิฟก็จะออดิตในข้อที่5ค่ะข้อที่6ค่ะดิฟก็จะถามในส่วนของการกำหนด KPI ค่ะว่าแผนก IT เนี่ยมีการตั้ง KPI ในแผนกของคุณไว้ว่าอย่างไรนะคะ KPI ตัวเนี้ยมันมีการกำหนดแอคชั่นแผนเพื่อให้สอดคล้องตามหน้างานจริงไหมเพื่อให้ KPI ตัวเนี้ยมันสามารถบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ตามค่าที่ต้องการไหมนะคะแล้วก็ตัว KPI เนี่ยมันสอดคล้องตามกระบวนการที่ IT รับผิดชอบหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้ก็ฝากดูในข้อที่6ด้วยค่ะข้อที่7ค่ะดิฟจะถามในส่วนของการเปลี่ยนแปลงว่าในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยแผนก IT นะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนอะไรไหมนะคะและการเปลี่ยนแปลงนั้นได้มีการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรเช่นแต่ก่อนที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเราให้พนักงานแต่ละคนเนี่ยเขาทำ preventive maintenance ในส่วนของคอมพิวเตอร์ของเขาเองดูแลรับผิดชอบคอมพิวเตอร์ของเขาเองแต่ว่าเฮ้ยไปมาไม่ไหวอะโอ้ยทำกันไม่ได้นะคะก็เลยไปว่าจ้างเอาซอร์สนะคะไปว่าจ้างซัพพลายเออร์ให้เข้ามาดูตามรอบระยะเวลาที่กำหนดอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกระบวนการที่รับผิดชอบเกิดขึ้นแล้วและเราได้มีการไปทบทวนเอกสาร procedure work instruction ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างไรนะคะไหนขอดูตัวอย่างการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะข้อที่8เนี่ยดิฟอยากดูทะเบียนของตัวของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะว่าได้มีการขึ้นทะเบียนหรือลิสต์มาไหมว่าปัจจุบันเราได้มีคอมพิวเตอร์กี่เครื่องโน้ตบุ๊กกี่เครื่องใช้โปรแกรมอะไรบ้างปรินเตอร์อยู่ที่ไหนบ้างเพื่อให้เราเห็นภาพรวมของโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรนะคะแล้วก็เห็นภาพรวมของการดูแลต่างๆว่าเราต้องดูแลอะไรยังไงถึงรอบการเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยังถึงรอบที่เราจะต้องซื้อใหม่ต้องขอบัดเจ็ตนะคะเพื่อให้อุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็จะดูในข้อ7 1 3ค่ะต่อมาค่ะข้อ9ค่ะข้อ9ค่ะข้อ9เนี่ยดิฟจะดูในเรื่องของการดูแลและทีนี้ช่วยอธิบายหน่อยสิว่าวิธีการดูแลคอมพิวเตอร์เนี่ยเราดูแลยังไงนะคะในเรื่องของการทำ daily check มีไหม PM check ตามรอบเนี่ยเราเช็คทุกเดือนทุก3เดือนเช็คอะไรบ้างขอดูหลักฐานการเช็คหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเราว่าจ้าง outsource เนี่ยขอดู contact กับ outsource หน่อยสิขอดูใบบันทึกที่ outsource เขาเอามาให้เราหน่อยสิเอ้ยรอบ3เดือนจะต้องไปดูดฝุ่นออกจากตัวปรินเตอร์เพื่อให้ปรินเตอร์สามารถทำงานได้เสมออะไรก็ตามที่เป็นรอบในการดำเนินงานหรือเป็นแผนในการดำเนินงานในส่วนของ preventive maintenance นะคะในส่วนของการบำรุงรักษาตัวคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยขอดูแผนและผลหน่อยค่ะต่อมาค่ะข้อ10ค่ะดิฟจะถามในส่วนของการสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลค่ะว่าเราเนี่ยมีในเรื่องของการกำหนด authorize หรือการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลอย่างไรนะคะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันจะไม่รั่วไหลออกภายนอกนะคะหรือว่ามันจะไม่มีการแบบแฮกเกอร์เข้าไปแล้วก็ไปลบทำลายข้อมูลทิ้งซึ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้เกิดมีปัญหาในเรื่องของระบบการจัดการได้เนาะแล้วก็อาจจะแบบเอกสารหายข้อมูลหายสัญญากับลูกค้าหายนะคะอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยฝ่าย information technology นะคะหรือฝ่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรเนี่ยได้วางรูปแบบในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตัวเนี้ยอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็ขอดูหน่อยข้อ11ค่ะ
ขอทราบในเรื่องของขั้นตอนการแบ็กอัพข้อมูลหน่อยนะคะเนื่องจากฝ่ายIT เนี่ยเป็นฝ่ายที่เล่นกับข้อมูลซึ่งอยู่ในระบบเนาะเรามั่นใจได้ยังไงว่าเวลาคนเขาใช้คอมพิวเตอร์เขาทำงานไปเนี่ยแล้วข้อมูลมันจะไม่สูญหายมันจะไม่เกิดไวรัสมาพลึงและข้อมูลหายไปหมดเลยเรามีรูปแบบในการแบ็กอัพข้อมูลอย่างไรนะคะความถี่ในการแบ็กอัพเราแบ็กอัพแค่ไหนนะคะและรอบในการแบ็กอัพเนี่ยทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลเนี่ยคือมันไม่ห่างเกินไปจนแบบข้อมูลมันใช้ไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็ถามแล้วก็ขอดูตัวอย่างในเรื่องของการแบ็กอัพข้อมูลนะคะในระบบสารสนเทศขององค์กรด้วยนะจ๊ะค่ะข้อ12ค่ะก็ถามเป็นเรื่องของขั้นตอนในการซ่อมเนาะในการซ่อมในการเวลาที่อุปกรณ์ในส่วนของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ต่างๆในองค์กรมันเสียมันชำรุดไปเนี่ยเรามีระบบในการแจ้งซ่อมอย่างไรนะคะมีใบแจ้งซ่อมไหมต้องเข้าไปคีย์ในระบบอย่างไรนะคะเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามันจะไม่ใช้ระยะเวลาที่เนิ่นนานจนเกินไปเพราะเพื่อนๆลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆทำงานแล้วไม่มีคอมพิวเตอร์นะคะมันจะมีผลกระทบต่อระบบการทำงานนะคะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจลูกค้ามีผลกระทบต่อการปล่อยงานการส่งงานการออกรีพอร์ตต่างๆนะคะดังนั้นเวลาที่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ของเรามีปัญหาเนี่ยเราควรจะมีระบบในการดำเนินการแก้ไขนะคะดำเนินการแจ้งซ่อมหรือแม้ว่าหากเราบอกว่าเฮ้ยองค์กรเราไม่ได้ซ่อมเองให้หน่วยงานภายนอกซ่อมเรามีออกใบอะไรยังไงนะคะกำหนดรูปแบบยังไงแล้วก็มีความlead time มีความรวดเร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรายังมีทรัพยากรที่เพียงพอในการทำงานอยู่เสมอค่ะข้อที่13นะคะนี่ก็จะดูในส่วนของการทำระบบในการป้องกันไวรัสนะคะที่จะเข้ามาในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆขององค์กรนะคะเราได้มีการวางระบบในการสแกนไวรัสนะคะหรือแอนตี้ไวรัสอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเฮ้ยคอมพิวเตอร์ฉันจะใช้งานได้นะแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของไวรัสเข้ามากัดกินแง่ๆๆๆๆนะคะไฟล์ในคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะระบบการทำการแอนตี้ไวรัสของระบบขององค์กรของเราเนี่ยเราทำยังไงนะคะแล้วก็องค์กรเนี่ยได้กำหนดความถี่ไว้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มันเพียงพอแล้วมันเหมาะสมหรือไม่นะคะต่อมาค่ะดิฟจะออดิตในข้อที่14นะคะ14นะคะก็คืออันนี้ดูในเรื่องของภาพรวมนะคะว่าความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะการจัดเก็บในส่วนของพื้นที่ต่างๆที่เราใช้ในแผนก Information Technology เนี่ยเป็นอย่างไรเหมาะสมไหมนะคะแล้วก็เนื่องจากเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยบางทีอ่ะมันสกปรกไม่ได้ไงมันมีจะมีคราบน้ำมันหรือมีความร้อนนะคะหรือว่าตากแดดกลางแจ้งเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะสมเนาะมันก็จะทำให้ทรัพยากรของเราเนี่ยมันใช้ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนะคะต่อมาค่ะข้อ716เนี่ยเรื่องขององค์ความรู้องค์กรแผนก IT นี่มีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้องค์กรนะคะไว้อย่างไรอันนี้ดิฟถามเผื่อไว้เพราะว่าดิฟมองว่าหลายๆองค์กรเนี่ยเขาก็จะมีการเอาระบบเอาองค์ความรู้องค์กรที่คิดที่หามาได้เนี่ยหยอดใส่ในระบบอินทราเน็ตขององค์กรทีนี้ IT อาจจะต้องเอาโชว์ตรงนี้มาให้ดูว่าเรามีการเขียนโปรแกรมหรือมีการวางรูปแบบนะคะในการแสดงผลองค์ความรู้องค์กรเนี่ยอย่างไรนะคะแล้วก็สิทธิ์ในการเข้าถึงเป็นอย่างไรนะคะมั่นใจได้ยังไงว่ามีการ PR หรือประชาสัมพันธ์และคนได้เข้ามาดูจริงๆคนสามารถเข้ามาเช็คในเรื่องของระบบองค์ความรู้องค์กรได้จริงค่ะข้อ15เนี่ยดิฟถามในเรื่องของการให้ความรู้นะคะพนักงานต่างๆเวลามีน้องๆใหม่เข้ามาในแผนก IT เนี่ย IT นะคะคนในหน่วยงาน Information Technology เนี่ยเรามีการให้ความรู้น้องๆยังไงนะคะทำให้มั่นใจได้ว่าเขาสามารถดูแลในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ต่างๆหรือหากแม้ว่าองค์กรเรามีการใช้โปรแกรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมแซปโปรแกรมอารันแจ้งปัญหานะคะโปรแกรม Quality โปรแกรมต่างๆนานาเลยมั่นใจได้ยังไงว่าพนักงานหรือน้องๆที่เข้ามาใหม่เนี่ยสามารถใช้โปรแกรมนั้นได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพนะคะ IT ก็ช่วยเอาหลักฐานที่สามารถสนับสนุนหรือตอบด้านนี้ได้นะคะมาให้ดูด้วยนะจ๊ะ
ต่อมาข้อ17ค่ะข้อ17ก็อาจจะถามในเรื่องของการรณรงค์นะคะการให้ความรู้นะคะการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานของ IT นะคะว่ามีการรณรงค์ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ในส่วนของระบบ ISO 9001อย่างไรเรามีการติดบอร์ดเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีสกรีนเซิร์ฟเวอร์นะคะ IT ได้ช่วยตรงไหนนะคะแล้วก็อย่างไรบ้างขอดูหลักฐานเอกสารหน่อยสิว่าได้มีการประชาสัมพันธ์ถามคนในหน่วยงานคนในแผนกสิว่าเขารับรู้สามารถตอบแล้วก็สามารถอธิบายในเรื่องของระบบการจัดการคุณภาพตรงนี้ได้นะคะก็อันนี้จะออดิตในส่วนของตามข้อกำหนด 7.4 ค่ะต่อมาค่ะข้อที่18ที่จะถามนะคะคือในส่วนของการขอออกขอแก้ไขขอขึ้นทะเบียนเอกสารนะคะเอกสารสักตัวนึงของแผนก IT นะคะเราหยิบมาเป็นแบบฟอร์มมาสักตัวนึงอาจจะเป็นแบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องจักรดูซิว่าแพทเทิร์นหรือรูปแบบของตัวแบบฟอร์มตัวเนี้ยมันสอดคล้องตามรูปแบบหรือแพทเทิร์นที่องค์กรกำหนดไว้จริงๆนะคะได้มีการขอออกขอแก้ไขนะแล้วก็ได้มีรีวิชั่นที่ถูกต้องนะคะมีการใช้รีวิชั่นที่อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะคะมีการเซ็นขอออกขอแก้ไขตามระบบมีการกำหนดอายุการจัดเก็บเอกสารนะคะและได้จัดเก็บเอกสารตามอายุที่กำหนดไว้นั้นจริงๆนะคะขอดูหลักฐานสักตัวนึงขอสุ่มดูบันทึกสักตัวนึงนะคะอันนี้ก็คือออดิตในข้อที่18ค่ะ2ข้อสุดท้ายค่ะสู้ๆข้อที่19นะคะนี่ก็จะถามถึงการรายงานผล KPI ของแผนก IT ค่ะ IT ได้รายงานผล KPI ตามรอบที่กำหนดไว้ไหมหรือจ๊ะนะคะและเสร็จแล้วเวลารายงานผล KPI แล้วเนี่ย KPI ได้เป้าหรือไม่ได้เป้าอย่างไรบ้างในกรณีที่ KPI ไม่ได้ตามเป้า IT มีการดำเนินการทำ corrective action นะคะหรือการวิเคราะห์แก้ไขนะคะและป้องกันปัญหาอย่างไรบ้างนะคะขอดูผล KPI หน่อยจ้าขอดู corrective action หน่อยจ้าและข้อสุดท้ายก็มาถึงจ้าข้อสุดท้ายนะคะข้อที่20จะออดิตตามข้อ 10.3 ค่ะการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะแผนก IT เนี่ยอธิบายให้ฟังหน่อยสิว่าการทำระบบในปีนี้นะคะมันดีขึ้นกว่าปีที่แล้วอย่างไรมันมีความ challenge และความท้าทายจากปีที่แล้วอย่างไรนะคะเรามั่นใจได้ยังไงว่าเรามีการปรับปรุงระบบการทำงานอย่างต่อเนื่องปีนี้เรามีระบบอะไรใหม่ๆไหมมีระบบมีการเอาโปรแกรมเข้ามาช่วยหรือเอาเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยเพื่อให้การทำงานของเราเนี่ยมันดียิ่งขึ้นไหมช่วยอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะพร้อมถ้ามีเอกสารก็ยกตัวอย่างเอกสารตัวนี้มาให้ดูหน่อยนะจ๊ะค่ะจบแล้วค่ะนี่คือการออดิตในแผนกที่ฮอตฮิตและมีคนเซิร์ชหามากที่สุดนั่นก็คือแผนก Information Technology นะคะหรือแผนกคอมพิวเตอร์หรือแผนกที่ดูแลระบบสารสนเทศขององค์กรอีกหนึ่งแผนกที่มีข้อกำหนดให้ถามพอสมควรและมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบคุณภาพพอสมควรนะคะโดยใช้คีย์หลักก็คือในเรื่องของอุปกรณ์ Infrastructure นั่นคือคอมพิวเตอร์ปรินเตอร์ซอฟต์แวร์โปรแกรมนะจ๊ะก็ฝากลงไปออดิตดูนะคะหากแม้ว่าติดขัดประการใดสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะหรือว่าถ้ามีข้อไหนที่ถามไม่ครบไม่เคลียร์นะคะดิวต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์ให้ความรู้เป็นการแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้รับทราบได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสำหรับการทำ20คำถามถามเรื่อยดีนะคะก็ใกล้จะจบลงแล้วใกล้จะครบทุกข้อกำหนดแล้วนะคะก็ฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามด้วยนะคะและตอนหน้าจะเป็นตอนอะไรก็โปรดติดตามในตอนต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ